สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเปรียบเทียบครับกับคุณภาพของไมค์นะครับในราคาตัวละ40บาทครับกับ 4,000 บาทว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับก็ตัวนี้นะครับมันแถมมาให้นะครับกับพวกลำโพงบลูทูธทั่วไปนะครับเพียงก็ไปเช็คใน Lazada แล้วก็ Shopee นะครับราคาอยู่ที่42บาทจนถึง49บาทนะครับไม่ถึง50บาทแน่นอนนะครับกับตัวขนาดนี้นะครับก็สภาพกองแกงอย่างนี้นะครับก็นะครับของแถมแต่ตัวนี้นะครับเป็นของ SE Iconic V7 Chrome นะครับก็ตัวนี้นะครับ 4,490 บาทครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าของที่ราคาต่างกัน100เท่านะครับเสียงจะต่างกันขนาดไหนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกนะครับสายเพี้ยนใช้นะครับของ CM Audio นะครับลำโพงที่ใช้นะครับเป็นของ Walk Amplifier Base นะครับขนาด10วัตต์นะครับตั้งเบสทริปเปิลไว้ที่50วอลลุ่ม60แล้วก็เกนไว้ที่30นะครับแล้วก็บันทึกผ่าน Mono Fairy นะครับ AU 903ครับโอเคครับเพื่อนๆการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยครับโอเคครับทุกคนเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากไมค์ตัวนี้ครับไมค์ตัวละ40บาทนะครับที่แถมมาจากพวกลำโพงบลูทูธทั่วไปนะครับก็มันอาจจะมีเสียงเพ้อเพ้อเถออะไรบ้างนะครับเพราะตรงนี้นะครับไอ้ตรงที่เป็นหัวไมค์อ่ะถ้าเกิดเป็นแบบไอ้พวกนี่ครับเนี่ยเขาเห็นไหมครับว่ามันจะมีฟองน้ำอีกชั้นนึงนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นตะแกรงเลยนะครับแล้วมีฟองน้ำนะครับก็ไปถึงกับไอ้หัวของไวส์คอยได้โดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่านะครับมันก็จะมีเสียงเพ้อเถออะไรขึ้นมาด้วยนะครับพออย่างเงี้ยมันก็จะเข้าไปได้ง่ายกว่านะครับเพราะมีฟองน้ำครับแล้วก็เนี่ยครับมันก็จะมีนะครับเสียงตา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 เนี่ยครับนะครับบางทีมันก็ขึ้นนะครับมันมีตาตาตานะครับแล้วก็เนี่ยครับเนี่ยครับแผ่นดิจิ้งน้อยมันก็ค่อนข้างที่จะดังกว่านะครับเพราะว่ามันไม่มีการปกป้องไวส์คอยนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับไอ้ไมค์ราคาตัวละ40บาทนะครับเดี๋ยวพี่อันจะมาให้ลองนะครับกับตัวละ 4,000 บาทนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนกันตรงนี้เลยแหละจึ๊ดนะครับโอเคเราทำกันแบบสดๆนะครับไม่ตัดต่อนะครับ1 2 1 2อ่ะเห็นไหมครับก็ตัวนี้นะครับก็จะได้เนื้อของเสียงนะครับที่เฮ้ยที่มีความแน่นกว่าคุณภาพมากกว่านะครับแต่ว่าในเรื่องของเกณฑ์เนี่ยไอ้ตัว40บาทมันก็ยังทำเกณฑ์ไว้ที่ดังกว่านะครับในการที่เปิดที่ความดังเท่ากันเนี่ยไอ้ตัวนี้จะดังกว่าแต่ในเรื่องของมวลเสียงอะที่พี่รู้สึกได้โดยตรงคือไอ้ตัวนี้นะครับมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรอะเนี่ยมันก็จะแบบเฮ้ยได้เสียงที่ดีกว่านะครับเลยใช่ไหมครับพอทอพอพอพอเนี่ยก็จะมีการปกป้องของอันนี้ที่ดีกว่านะครับแล้วก็เห็นไหมครับ handling noise effect ก็ไม่ได้เข้าแบบเห็นไหมครับก็ไม่ได้เข้าแบบไอ้ตัวนี้นะเพราะทีนี้ตีปุ๊บเนี่ยมันก็แบบชัดเจนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาร้องเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งดีกว่าเออพี่ลืมบอกไปนะครับไอ้ตัวเนี้ยบางครั้งนะครับไอ้ตอนที่อัดเนี่ยหรือตอนที่ร้องเนี่ยบางทีมันก็เสียงจืดจืดจืดเสียงซ่าๆมีเสียงน้อยออกมาเองนะครับก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าของไมค์อาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ฮันก็จะร้องเพลงให้ฟังนะครับกับเพลงอะไรเดียวยังเดินผ่านทุกวันที่เราคบกันเมื่อก่อนยังจำซ้ำๆได้ทุกตอนราวกับมีใครมาหมุนย้อนเวลาแต่ก็คงจะหมุนย้อนได้มันแต่ความคิดแต่ในชีวิตจริงคงไม่เจอกันอีกแล้วยืนอยู่ตรงที่เดิมแต่ไม่มีวี่แววเธอจากไปแล้วและคงไม่ย้อนคืนกลับมาโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้ก็จะมาลองกับตัวนี้นะครับกับไมค์ตัวละ40บาทนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะตื่นนะครับโอเคจ้ายังเดินผ่านทุกวันที่เราคบกันเมื่อก่อนยังจำซ้ำๆได้ทุกตอนราวกับมีใครมาหมุนย้อนเวลาแต่ก็คงจะหมุนย้อนได้มันแต่ความคิดแต่ในชีวิตจริงคงไม่เจอกันอีกแล้วยืนอยู่ตรงที่เดิมแต่ไม่มีวี่แววเธอจากไปแล้วและคงไม่ย้อนคืนกลับมาโอเคครับเดี๋ยวร้องอีกเพลงหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบขอฝันไฟในฝันเหลือเชื่อขอสู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกลมโหมกายใจโอเคครับเดี๋ยวก็จะมาลองอีกตัวหนึ่งนะครับ
่ะโอเคครับเดี๋ยวเพี้ยนจะลองผ่านตัวนี้นะครับหอฝันไฟในฝันนั้นเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกรมโหมกายใจโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับไม่นะครับตัวละ 4,000 บาทกับตัวละ40บาทโอเคครับก็คิดว่าทุกคนนะครับก็น่าจะได้ยินเสียงแล้วล่ะว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับแบบรายละเอียดก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่านะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับในกรณีที่คุณใช้สายอย่างดีนะครับแล้วก็ใช้ลำโพงอย่างดีนะครับในการบันทึกเสียงนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าสายเพี้ยนอย่างดีนะครับแล้วก็ลำโพงกับไมค์ที่บันทึกเสียงเนี่ยก็อย่างดีนะครับแต่ยังไงมันก็มีความแตกต่างครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณได้อะไรแบบไอ้พวกนี้มาเนี่ยถ้าอยากจะช่วยเสียงดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับไอ้สายกับไมค์เนี่ยมันก็ลำโพงก็ช่วยคุณได้ครับโอเคครับเราจบการรีวิวคลิปนี้ไปในวันนี้ครับชอบฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ